ขั้นเบ็ดที่วางอยู่ในพื้นชุดนี้นะครับผมการันตีได้เลยเอาไปใช้งานตีกับปอมใช้ฝังได้นะครับรุ่นแรกนะครับตัวนี้ชุดนี้นะครับที่เป็นต่อโคนนะครับจะเป็นเรียวโกะวอคเกอร์แมนเป็น2ท่อนนะครับเวท15 35 7ฟุต2ใช้งานตีใช้ฝังได้นะครับถัดมาก็จะเป็นเรียวโกะวอคเกอร์แมนเป็นท่อนเดียวนะครับท่อนเดียวเต็มๆตัวนี้เป็น2ท่อนต่อโคนนะครับตัวนี้เป็นท่อนเดียวเวท15 35นะครับเหยื่อ40กรัมตีได้สบายถัดมาตัวนี้เป็นคันเรียวโกะแฮมเมอร์นะครับความยาว8ฟุต6แอคชั่น MH 40กรัม45กรัมงานชายฝั่งตีได้สบายสบายครับตัวนี้น้ำหนักเบานะครับตัวนี้น้ำหนักเบาได้ไกด์ฟูจิซิกไปนะครับตรงโคนแบบนี้นะตัวชุดนี้นะครับตัวนี้เป็นแบล็งดีดีที่สุดนะครับถัดมาเป็นคัน10ฟุตนะครับเรียวโกะเทลคอตัวปัจจุบันที่มีขายนะครับจะเป็นไกด์ฟูจิโอริงนะครับเป็นฟูจิโอริงนะครับดีไซน์แบบเดิมทุกอย่างนะครับตัวด้ามเป็น EV ตัวด้ามเป็น EV ตัวรีซีดตัวด้ามนะครับพุดเดิ้ลนะครับตัวเนี้ยมันเป็นงานแคสที่ใช้ฝังนะครับสำหรับลอกที่ใช้งานกับคันพวกนี้ได้เบอร์ 2,000 เบอร์ 3,000 เบอร์ 4,000 ใช้ได้แต่พบว่าใหญ่ไปหน่อยนึงนะเบอร์ 3,000 กำลังสวยนะครับไกด์ก็จะเป็นเบอร์ 30นะครับเบอร์ 30นะครับของเทเลคอริโกเทเลคอก็จะเป็นเบอร์ 30ส่วนตัวนี้แฮมเมอร์จะเป็น25นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคันตีอย่าปลอมใช้ฝั่ง